ก็ผลงานของน้องปีนี้นะคะเตยก็ค่อนข้างภูมิใจกับน้องๆทุกคนมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านอัคเซสซอรีหรือด้านแฟชั่นเสื้อผ้าก็ตามนะคะน้องๆส่งผลงานที่ดีจนทำให้กรรมการทั้ง3เนี่ยตัดสินค่อนข้างยากอยู่นะคะแต่ว่าเราก็ได้ผลงานที่ดีแล้ว40ผลงานค่ะสำหรับสิงห์ไลฟ์อวอร์ดในปีนี้นะคะเราก็จัดขึ้นมาเป็นปีที่3แล้วนะคะก็จะมีความแตกต่างจาก2ปีที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะว่าจะค่อนข้างเข้มข้นขึ้นนะคะเราจะทำเวิร์กช็อปด้วยกันถึง4วันนะคะแล้วก็ในแต่ละเวิร์กช็อปของเราเนี่ยเราก็จะเน้นการทำกรุ๊ปเวิร์กการทำคลาสเวิร์กมากยิ่งขึ้นเน้นการทำมาร์เก็ตติ้งการทำแบรนดิ้งเราอยากที่จะปลูกฝังตรงนี้ให้น้องๆว่าจริงๆการเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ที่ดีเนี่ยที่เราต้องใช้ในอนาคตไม่ใช่เพียงแค่การดีไซน์หรือการแค่มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบแต่เรายังจะต้องใช้marketing หรือใช้ rules ของ branding เนี่ยมาเป็นส่วนร่วมในการทำงานด้านนี้ในอนาคตสำหรับน้อง40คนที่ผ่านเข้ารอบเวิร์กช็อปนะคะอยากให้น้องๆทุกคนเตรียมตัวกันมาให้ดีเพราะว่าเราจะมีความสุขสนุกกันมากๆแน่นอนในช่วงของการทำเวิร์กช็อป4วันนะคะอยากให้เตรียมของมาโชว์กันให้เยอะๆนะคะแล้วก็มาสนุกกันแล้วมาเจอกันค่ะปีนี้ก็น้องๆส่งงานเข้ามากันค่อนข้างจะเยอะหลายๆคนก็มีครีเอทีฟที่ค่อนข้างจะดีขึ้นนะฮะแต่บางคนก็ยังมีจุดด้อยโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงความเป็นคอมเมอร์เชียลิตี้หรือว่าด้านการตลาดเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาขัดเกลากันการที่เป็นดีไซเนอร์เราไม่ได้แค่จะออกแบบอย่างเดียวเราจะคำนึงถึงเรื่องการตลาดการทำแบรนดิ้งการทำธุรกิจด้วยเพราะนั้นปีนี้ในการทำเวิร์กช็อป4วันที่มากกว่าปีที่แล้วอีกขึ้นมาเพิ่มอีกวันนึงเนี่ยเราจะได้เรียนรู้ถึงเรื่องการทำธุรกิจและการทำแบรนดิ้งปีนี้เตรียมตัวกันเข้ามานำคาแรคเตอร์ของตัวเองเข้ามามานำเสนอให้กับพี่ๆและคณะกรรมการครับการประกวดในปีนี้ก็ปรากฏว่ามีน้องๆจากหลากหลายสถาบันจากทั่วประเทศนะครับส่งผลงานเข้ามาสิงห์ไลฟ์อวอร์ดเป็นปีที่3เนี่ยมากกว่าเดิมถึงเท่าตัวเลยนะครับแต่ในปีนี้เนี่ยมันจะต่างออกไปนิดนึงนะครับในการประกาศผลเดิมนั้นเราตั้งใจว่าจะให้มี20คนสำหรับเสื้อผ้าและ20คนสำหรับอัคเซสซอรี่ทีนปรากฏว่าในการส่งเข้าประกวดนะครับเราจะมีเกณฑ์มาตรฐานของเราคือคอนเซ็ปต์คือ coloring the pride คุณสามารถระบายเติมสีสันของคุณได้ในความภาคภูมิใจของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามโจทย์อีกอันหนึ่งคุณจะต้องทำตามโจทย์ของความเป็นสิ่งไลฟ์ด้วยอันนี้ถือเป็นเกณฑ์ในการตัดสินก็ปรากฏว่าเราคัดเลือกอัคเซสซอรี่มาได้ประมาณ10ที่นั่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเดิมเสื้อผ้า20ที่นั่งเราจะเพิ่มอีก10กลายเป็น30แต่สำหรับ30คนนั้นสามารถที่จะเปลี่ยนผลงานของตัวเองเป็นอัคเซสซอรี่ได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกับคนที่เข้ารอบต่อไปนะครับโดยที่คุณไม่ได้เสียสิทธิ์ในการเข้ารอบสุดท้ายผมมองว่าเป็นแง่ดีซะอีกในการที่จะพัฒนาตนเองต่อไปก็ขอขอบคุณเด็กๆทั้งหลายนะครับที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้ววันนี้ถ้าคุณไม่ได้เข้ารอบของการประกวดนั้นก็ไม่ได้หมายว่าคุณไม่เก่งคุณอาจจะยังขาดดีเทลเล็กๆน้อยๆขาดในเรื่องของการอธิบายขาดในเรื่องของการที่จะคิดให้รอบด้านซึ่งตรงนี้พัฒนาได้นะครับแล้วก็อยากจะให้ลองติดตามผลงานของเพื่อนๆที่เข้ารอบดูแล้วเราจะค่อยๆสามารถพัฒนาผลงานของเราได้ปีหน้ายังมีโอกาสเพราะเรายังจับประกวดต่อไปครับ